โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดยศปลดออกจากราชการ1พอ.หญิง2พันโทหญิงเรียกคืนเครื่องราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดยศปลดออกจากราชการ1พอ.หญิง2พันโทหญิงเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราหลังมีพฤติการความผิดหลายอย่างวันที่16มิถุนายน66เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหารพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหารพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9และมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พ.ศ. 2560มาตรา9มาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พ.ศ. 2560มาตรา5และมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช2476และมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหารพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราโดยไม่มีบำเหน็จบำนาญเนื่องจากประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงกระทำผิดวินัยทหารและอาญาทหารและผิดต่อราชสวัสดิ์จำนวน3นายดังนี้1พันเอกหญิงวราพรเจริญวงศ์ตำแหน่งหัวหน้าโครงการในพระองค์4ฝ่ายอำนวยการและโครงการในพระองค์สำนักงานผู้บังคับบัญชากองพันราชสำนักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์โดยมีพฤติการความผิดกล่าวคือหนีราชการดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการกระทำความผิดกฎหมายจราจรโดยขับรถในขณะเมาสุราขาดความจงรักภักดีไม่ถวายความปลอดภัยประพฤติตนไม่เหมาะสมกับยศส่งผลให้เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้เสียหายต่อหน่วยราชการในพระองค์กับเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเป็นนายทหารพลราชการประเภทที่2สังกัดส่วนราชการในพระองค์2พันโทหญิงสุรีรัตน์อรณิตตำแหน่งหัวหน้าชุดที่2ตอนปฏิบัติการที่1หมวดปฏิบัติการที่3หมวดมาตรฐานมหาดเล็กห้องบรรทมมหาดเล็กรับใช้กองร้อยราชสำนักที่1เขตพระราชฐานชั้นในและชั้นในสุดกองพันราชสำนักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์โดยมีพฤติการความผิดกล่าวคือหนีราชการดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการกระทำความผิดกฎหมายจราจรโดยขับรถในขณะเมาสุราขาดความจงรักภักดีไม่ถวายความปลอดภัยประพฤติตนไม่เหมาะสมกับยศส่งผลให้เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้เสียหายต่อหน่วยราชการในพระองค์กับเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเป็นนายทหารพลราชการประเภทที่2สังกัดส่วนราชการในพระองค์3พันโทหญิงปรางหวานวงบัวงามตำแหน่งหัวหน้าชุดที่1ตอนปฏิบัติการที่2หมวดปฏิบัติการที่3หมวดมาตรฐานมหาดเล็กห้องบรรทมมหาดเล็กรับใช้กองร้อยราชสำนักที่1เขตพระราชฐานชั้นในและชั้นในสุดกองพันราชสำนักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์โดยมีพฤติการความผิดกล่าวคือหนีราชการดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการกระทำความผิดกฎหมายจราจรโดยขับรถในขณะเมาสุราขาดความจงรักภักดีไม่ถวายความปลอดภัยมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับบุคคลที่มีครอบครัวอยู่แล้วเป็นความผิดทางศีลธรรมและจริยธรรมของข้าราชบริพารในพระองค์ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบประพฤติตนไม่เหมาะสมกับยศส่งผลให้เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้เสียหายต่อหน่วยราชการในพระองค์กับเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเป็นนายทหารพลราชการประเภทที่2สังกัดส่วนราชการในพระองค์ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่9มิถุนายนพ.ศ. 2566เป็นต้นไปประกาศณวันที่12มิถุนายนพ.ศ. 2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันแม่ค้าหวยก็เฮงหลังขายให้พิธาจนถูกรางวัลกันเองกว่า50ใบแม่ค้าหวยก็เฮงหลังขายให้พิธาจนถูกรางวัลกันเองกว่า50ใบบอกดีใจถูกมากที่สุดในชีวิตเชียร์พาทาสู้ๆอย่าท้อถอยวันที่16มิถุนายน66ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรณีที่เมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและว่าที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อพบปะพี่น้องประชาชนและขอบคุณชาวลำพูนที่เลือกผู้สมัครและพรรคก้าวไกลซึ่งขณะที่เดินทางมาถึงบริเวณอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีเพื่อกราบไหว้ขอพรบริเวณด้านหน้าประตูได้มีแม่ค้าหวยคนหนึ่งทราบชื่อต่อมาคือนางพัดสอนบุญครอบหรือยายฉลวยอายุ71ปีได้เดินมาขายลอตเตอรี่ให้นายพิธาโดยบอกว่าช่วยหยิบหวยให้ยาย2ใบซึ่งนายพิธาก็ได้หยิบเลข863630จำนวน2ใบและวันนี้วันหวยออกเลขท้าย30ออกรางวัลทำให้นายพิธาถูกลอตเตอรี่อ่านข่าวไม่เหลือแล้วแห่ซูมเลขพิธาสักการะพระนางจามเทวีป้าขอให้ช่วยซื้อหวยอ่านข่าวเฮกันลั่นพิธาถูกหวยหลังอุดหนุนลอตเตอรี่แม่ค้าลำพูนเข้าเต็มๆ2ใบอ่านข่าวผู้อำนวยการกองสลากยืนยันแล้วหวยเลขท้าย30ออกตรงเลขพิธาไม่ได้ล็อกล่าสุดหลังทราบผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลปรากฏว่ารางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข30ทำให้ชาวลำพูนดีใจกันทั่วหน้าที่มีผู้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล2ตัวจำนวนมากรวมถึงยายฉลวยและเพื่อนๆแม่ค้าและลูกค้าต่างก็พากันมีโชคในครั้งนี้นอกจากยายฉลวยจะเก็บสลากหมายเลขที่ลงท้ายด้วย30จำนวน16ใบแล้วบรรดาแม่ค้าที่ขายหวยด้วยกันต่างก็เก็บสลากดังกล่าวที่มีเลขลงท้ายด้วย30คนคนละ2ใบบ้าง4ใบบ้างรวมแล้วแม่ค้าทุกคนต่างพากันถูกหวยรวมกว่า50ใบยายฉลวยเปิดใจว่าดีใจที่ถูกหวยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ถูกหวยมากที่สุดถือว่านายกให้โชคและดีใจที่ได้ขายหวยให้ว่าที่นายกคนที่30ตนอยากฝากให้กำลังใจนายพิธาด้วยว่าสู้ๆอย่าท้อถอยขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและจะดีใจมากถ้านายพิธาได้เป็นนายกจริงๆ